สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับดร.สโตนนักวิทยาศาสตร์ยุคหินกันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตัวละครที่ชื่อว่าไทจูโอคิไทจูนะครับเขาเป็นหนึ่งในตัวละครเอกจากเรื่องดร.สโตนไทจูนะครับเขาเป็นชายหนุ่มที่มีกล้ามเนื้ออยู่เต็มตัวเขามีผมสีน้ำตาลที่ดูแหลมไทจูเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาและเขากระตือรือร้นในการทำงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กงานน้อยแค่ไหนนะครับเขาจะทำงานนั้นอย่างจริงจังเลยเวลาทำงานนะครับไทจูเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยงเลยนะครับว่างานนั้นมันจะยากหรือมันจะง่ายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขาเองก็มีประโยชน์เหมือนกันไทจูเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่หัวดื้อหัวรั้นไปบ้างในบางทีไทจูเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะครับมากขนาดที่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยการที่แบบไม่มีการต่อสู้กันซะมากกว่านะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะขับขันแค่ไหนก็ตามนะครับไทจูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์มากๆเลยนะครับนอกจากนี้เขายังดูมีแนวโน้มที่จะเชื่อคนอื่นได้ง่ายด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนที่ไทจูเนี่ยเชื่อใจซึกะสะตั้งแต่ครั้งแรกที่ซึกะสะออกมาจากหินเลยนะครับไทจูเขาชอบยูสุริฮะมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็เก็บความรู้สึกของเขาเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีหลังจากนั้นเขาถึงไปบอกรักยูสุริฮะนะครับแต่ว่าในตอนที่เขากำลังจะบอกรักไปเนี่ยมันได้มีแสงประหลาดนะครับที่ทำให้ทุกคนบนโลกเนี่ยได้กลายเป็นหินไปและในตอนที่เซนคูเนี่ยกำลังจะราดน้ำเพื่อให้ยูสุริฮะออกมาจากหินนะครับไทจูบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งต้องให้ยูสุริฮะเนี่ยใส่ชุดก่อนนะครับและไทจูยังเป็นเพื่อนที่เซนคูสามารถเชื่อใจและไว้ใจได้ไทจูได้บอกว่าเซนคูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาและเขาจะคอยช่วยเหลือทุกๆอย่างที่เขาสามารถทำให้ได้ถึงแม้ว่าไทจูจะเป็นคนที่มีพละกำลังสูงแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะต่อสู้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากทำร้ายคนอื่นนั่นเองไทจูเคยเสนอให้ซึกะสะกระทืบตนเองจนกว่าซึกะสะจะพอใจโดยมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือห้ามเขาฆ่าเซนคูไทจูรู้ถึงข้อจำกัดของตัวเองและเขารู้ถึงข้อดีและข้อเสียของตัวเองและรู้ถึงความสามารถที่เขาสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้และเขาก็จะไม่ประมาทในการทำอะไรต่างๆนานาและต่อมาเราก็จะมาอยู่กับความสามารถและทักษะของไทจูกันบ้างนะครับไทจูเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆไปเลยไทจูเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถทนลูกเตะของซึกะสะไว้ได้และไม่หมดสติไปทันทีหลังจากที่โดนเตะขนาดเกนยังบอกเลยนะครับว่าไทจูเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยและไทจูก็มีอีกท่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือความแข็งแกร่งแบบไร้ขีดจำกัดนั่นเองซึ่งท่านี้นะครับทำให้แม็กมาและกินโร่แห่งหมู่บ้านอิชิงามิยอมรับในตัวของไทจูว่าแข็งแกร่งจริงๆในส่วนทางด้านจุดอ่อนของไทจูนะครับก็คงมีแค่ที่ว่าไทจูเนี่ยไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่นะครับและต่อมาเราก็จะมาอยู่กันที่เรื่องอื่นๆของไทจูกันบ้างนะครับคำว่าในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าใหญ่และคำว่าในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าต้นไม้พอรวมกันก็จะได้คำว่าที่แปลว่าต้นไม้ใหญ่นั่นเองต่อมาคำว่าที่แปลว่าใหญ่และคำว่าที่แปลว่าเนื้อไม้พอรวมกันก็จะได้คำว่าที่แปลว่าต้นไม้ใหญ่นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ